ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไปอ้ำทรินีโดยไปหมออ้ำธรรมธาโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในปี2566ของคนที่เกิดในวันเสาร์กันนะสำหรับคนที่เกิดวันอื่นๆนะหมอทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วก็ไปดูในช anel ได้นะคะส่วนใครที่อยากจะดูแบบลัคนาราศีก็มีทำไว้แล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นของคนที่เกิดในวันเสาร์มาดูกันว่าในปี2566นะคนเกิดวันเสาร์นะ2566หรือ2023เนี่ยนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ LINE Official เนาะแล้วก็ทักมาจองคิวก่อนนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดวันเสาร์ในปี2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาเลยนะดูเหมือนกับว่าในปี2566นะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างมากมี choice มีทางเลือกให้กับชีวิตนะอาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอาจจะมี choice มีทางเลือกเข้ามาเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันเรื่องเงินก็เช่นเดียวกันเหมือนจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในปี2566นะในเรื่องของสุขภาพระวังนิดนึงคือการที่อาจจะได้พบเจอกับผู้คนหมู่มากนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวนะก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนะต่อมาในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินเป็นอย่างไรการเงินนะต้องบอกว่าคุณน่าจะค่อนข้างมีโอกาสดีๆทางการเงินนะเหมือนมีโอกาสมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามานะมีคนรอบข้างที่ดีที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือมีคนนำโชคนำลาภนำสิ่งดีๆมาให้นะอาจจะมีคนมาขอยืมเงินนิดนึงนะก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วกันเนาะอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะต่อมาค่ะเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวไพ่ขึ้นพลังงานของการมันเหมือนกับเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมองว่าคุณเป็นที่พึ่งเนาะนะคุณอาจจะต้องคอยช่วยเหลือใครหลายๆคนนะคะเขาอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยคุณเนาะอย่างไรก็ดีนะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็อาจจะช่วยเหลือคุณได้เช่นเดียวกันแล้วก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปนะแล้วก็คุณงามความดีที่คุณสร้างไว้จะไม่สูญเปล่าแน่ๆนะทำอย่างไรได้งานไพ่ขึ้นพลังงานประมาณนี้นะต่อมาค่ะเรื่องของความมั่นคงเนาะบ้านดีดินทรัพย์สินเป็นอย่างไรโอ้ค่อนข้างมั่นคงนะในปี2566เนาะมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีกัลยาณมิตรที่ดีมีคนอยู่รายล้อมรอบตัวมีคนอยู่รอบข้างนะพยายามประคับประคองชีวิตให้ดีค่ะนะถ้าบริหารจัดการดีๆการงานการความมั่นคงเนาะบ้านที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆคุณมีโอกาสสร้างความมั่นคงนี้ได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็มีคนรอบข้างคอยสนับสนุนซัพพอร์ตด้วยนะคะลูกหลานบริวารลูกน้องเป็นอย่างไรหรือความรักเป็นอย่างไรดูจากพลังงานเหมือนต้องแบกรับหลายสิ่งหลายอย่างเนาะคุณอาจจะเป็นที่พึ่งจริงๆมีแต่คนมาพึ่งพาคุณเนาะนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะเหมือนต้องแบกรับหลายสิ่งหลายอย่างต้องดูแลใครหลายคนนะคะอ่ะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้างหรือเปล่าที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังคือนะปัญหาอุปสรรคที่ต้องระวังคือต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องให้แก้ไขจัดการบ้างนะแต่ข้อดีของคุณคือมันเหมือนกับว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยถ้ามีเข้ามาหรือมีศัตรูเข้ามาเนี่ยเขาจะแพ้พ่ายตัวเองไปนะเป็นไปได้ว่าในปี2566เนาะคนเกิดวันเสาร์ดวงแรงดวงแข็งใครทำอะไรไม่ได้นะจะแพ้พ่ายตัวเองไปพ่ายแพ้แพ้พ่ายแพ้ดวงตัวเองไปนะแพ้ดวงคุณตายไปก่อนเลยนะ ประมาณนั้นต่อมาค่ะคู่ครองความรักเป็นอย่างไรบ้างคู่ครองความรักดูจากพลังงานถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามามากกว่า1คนแน่ๆนะส่วนสถานะไม่ชัดเจนก็จะมีคนเข้ามาเพิ่มเติมนะมันเหมือนกับว่าคุณต้องเลือกอ่ะไพ่ขึ้นพลังงานประมาณนั้นว่าในปี2016เนี่ยคุณต้องเลือกนะในเรื่องของความรักต้องจะมี choice มีทางเลือกให้กับคุณนะในส่วนของคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วพยายามบริหารจัดการเวลาของตัวเองให้ดีนะทำงานหาเงินก็อย่าลืมจัดการหาเวลาให้กับคนรักด้วยเนาะจะดีที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณให้สมดุลชีวิตดีๆนะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกต่อมาค่ะมีอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังในปี2566นะสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยเห็นไหมเหมือนเดิมเลยคือเรื่องการงานนี่แหละเหมือนคุณจะใฝ่หาหรือว่าฝักใฝ่เรื่องงานเรื่องเงินเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะมีอย่างที่บอกไปปวดเมื่อยเนื้อตัวเนาะปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังปวดข้อขาข้อเข่าข้อเท้า
ระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปด้วยนะปวดข้อไม้ข้อมือมือซนมือล็อกนิ้วล็อกปวดหัวเวียนหัวเวียนศีรษะใช้ความคิดเยอะนะจากการทำงานล้วนๆนะคะนะต่อมาค่ะความเติบโตความเจริญก้าวหน้าดูจะพลังงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเติบโตนะจากความสามารถของคุณนั่นแหละถึงจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามามีความท้าทายเข้ามาแต่คุณเอาอยู่จัดการได้ฝ่าฟันได้แล้วก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จด้วยนะในปี2566นี้มีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็ชีวิตเติบโตก้าวไปข้างหน้านะต่อมาค่ะเรื่องของการงานหน้าที่การงานกันบ้างนะการงานการทำอะไรต่างๆของคุณในปี2566โอ้แฮปปี้นะดูจากพลังงานมีความแฮปปี้มีความร่าเริงแจ่มใสมีพลังงานดีๆนะมีความแฮปปี้ดีด้านะในปี2566นี้นะก็ดูเหมือนกับว่ามีอะไรดีๆเข้ามานะคะการงานก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูนะโชคลาภเป็นอย่างไรมีโชคมีลาภไหมในปี2566นะดูจากพลังงานถามว่ามีโชคลาภไหมโชคลาภอาจจะมาจากการทำงานมากกว่าถ้านิ่งนอนใจไม่มีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลงมือทำให้เต็มที่นะการทำงานจะส่งผลให้คุณมีโอกาสมีโชคมีลาภมีสิ่งดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะต่อมาค่ะโชคลาภแล้วสุดท้ายอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังในปี2566อะไรที่ต้องระมัดระวังช่วงเวลาปี2566เนาะสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของการเงินเนาะเหมือนมีเรื่องให้จับจ่ายใช้สอยมีเรื่องที่ต้องช่วยเหลือคนนู้นคนนี้เยอะแยะมากมายนะอาจจะทำให้ต้องเสียเงินเสียทองนะอาจจะมีอะไรที่ต้องเดือดร้อนต้องเสียเงินเสียทองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามบริหารจัดการการเงินให้ดีๆนะคะแล้วก็สร้างให้มากนะเพราะมันมีอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเยอะนิดนึงเนาะแต่ว่าคุณทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปแหละนะพยายามบริหารจัดการให้ดีแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นจะดีที่สุดเนาะเก็บให้มากใช้ให้น้อยนะต่อมาค่ะดูภาพรวมกันนิดนึงจากลูกเต๋าเนาะว่าในปี2566คนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะขอดูพลังงานหน่อยในปี2566นะถามว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยต้องบอกว่าเรื่องกล้วยๆนะจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะมันจะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะมีแรงดึงดูดดีๆเพราะฉะนั้นแล้วพยายามคิดดีพูดดีทำดีนึกถึงสิ่งดีๆเข้าไว้นะคุณจะมีโอกาสได้สิ่งดีๆจากแรงดึงดูดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพูดในสิ่งที่ดีคิดถึงสิ่งที่ดีดึงดูดสิ่งที่ดีและชีวิตของคุณจะดีเองนะอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคความเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณเตรียมตัวดีๆนะทุกการเปลี่ยนแปลงมันนำพาคุณไปสู่จุดที่ดีอยู่แล้วจุดที่ดีขึ้นจุดที่เติบโตขึ้นจุดที่ทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นจุดที่คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองคุณผ่านมันไปได้อยู่แล้วนะในปี2566จะมีการติดต่อสื่อสารเจรจานะในเรื่องของการงานอาจจะมีคนมาชวนทำนู่นทำนี่มีชวนไปทำงานนะแล้วก็คนเรื่องการเงินก็เช่นเดียวกันอาจจะมีคนชวนลงทุนชวนนู่นชวนช่วยทำงานที่ทำให้มีโอกาสทางการเงินมากขึ้นนะหรือเรื่องความรักก็อาจจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารหลายสิ่งหลายอย่างนะหรืออาจจะมีเรื่องของอาจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ก็ดีนะมีโอกาสเจอคนต่างชาติด้วยนะคนต่างถิ่นต่างที่มีการพูดคุยกันผ่านออนไลน์ผ่านช่องทางระยะไกลนะให้เรามาระวังในเรื่องของคำพูดหรือการสื่อสารนักสื่อสารดีจะส่งผลดีกับคุณนะคะพยายามเขาเรียกว่าปรับให้มีวุฒิภาวะนะในทุกเรื่องนะปรับตัวนะปรับตัวเก่งก็จะส่งผลให้คุณผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้และแน่นอนว่าในปี2016นะมันอาจจะการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันอาจจะทำให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติบโตในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็ทำให้คุณเติบโตในเรื่องของการเขาเรียกว่าปรับตัวก็ได้นะคุณก็จะปรับตัวเก่งนะแล้วต้องบอกว่าในปี2016นะมันเหมือนกับว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะการงานการเงินความรักมีโอกาสที่จะทำอะไรต่างๆถูกล็อกถูกต้องถูกตัวนะถูกจังหวะนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากในปี2566นั่นเองนะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ในปี2566นั่นเองเนี่ยค่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคนที่เกิดในวันเสาร์ในปี2566หรือปี2023นั่นเองนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะติดตรงไหนใครอยากดูส่วนตัวก็ทักมาได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย